ก็สืบเนื่องจากเรื่องของภาวะไฟแล้งไฟป่ารุนแรงนี่แหละมาแล้วค่ะเอลนิโยแล้วไม่น่าเชื่อว่าเอลนิโยเนี่ยเขาล้มช้างนะคะคือช้างตายเลยแหละในซิมบับเวเนี่ยไปแล้วกว่าร้อยตัวคุณผู้ชมเขาเรียกว่าภัยแล้งรุนแรงเนี่ยทำให้ช้างอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของซิมบับเวนะคะล้มตายไปแล้วกว่าร้อยตัวอ่านข่าวนี้ก็ไม่น่าเชื่อค่ะถือเป็นสัญญาณเตือนนะคะจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่เราทุกคนนะคะในฐานะมนุษยชาติเนี่ยควรให้ความสำคัญค่ะครับโดยเอลนิโยครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกนะครับโดยความรุนแรงของปรากฏการณ์ที่สะท้อนชัดเจนก็เกิดขึ้นที่ซิมบับเวครับซึ่งพบว่าปีนี้ครับฤดูฝนเนี่ยมาช้ากว่าปกติหลายสัปดาห์ครับทำให้ทั่วพื้นที่มีสภาพอากาศร้อนจัดและก็แห้งแล้งครับโดยทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติฮวันเก้นะครับอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซิมบับเวระบุนะครับว่าตอนนี้พบซากช้างมากกว่า100ตัวครับที่ล้มตายจากภัยแล้งรุนแรงครับซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานได้เร่งนำงาออกจากซากช้างดังกล่าวเพื่อไม่ให้ซากช้างเนี่ยดึงดูดให้ผู้ลักลอบล่าสัตว์ลักลอบเข้ามายังพื้นที่อุทยานแล้วนะครับค่ะอุทยานแห่งชาตินะคะฮวันเก้เนี่ยค่ะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นการดำรงชีวิตของสัตว์หลากหลายเลยโดยมีช้างนะคะจำนวนกว่า 45,000 ตัวพร้อมด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆอีกกว่า100สายพันธุ์และนกอีก400สายพันธุ์ค่ะทั้งนี้นักอนุรักษ์นะคะยังได้กล่าวว่าการอนุรักษ์ช้างไม่เพียงแต่เป็นเพื่อประโยชน์ของสัตว์เท่านั้นนะคะแต่ช้างเหล่านี้แหละเป็นพันธมิตรต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยสามารถเป็นการกระจายพันธุ์พืชระยะไกลเลยเวลาเขาเดินผ่านไปเนาะเขาก็จะกินพืชนั่นนี่นู่นแล้วแบบพออึช้างนี่แหละมีเมล็ดแล้วต้นไม้ก็เติบโตไงทุกอย่างในป่าเนี่ยเขาเป็นระบบนิเวศทั้งนั้นนะคะแล้วก็ยังเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์พืชในป่าอนุรักษ์ด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนด้วยนะ